ลับการแสดงจากเพลงภูมินไม้หอมครับรับบทบาทเป็นอะไรท้องเรื่องติดตามชมครับเรื่องราวกำลังเข้าสู่ก่อนจิตความสำคัญนี่ผมมาบวชเป็นพระต้องมีธรรมะในใจเอาจีวรห่มกายก็ทำให้ชุ่มช้ำไอ้เรื่องสาวๆต้องของดมาซึ่งในรถพระธรรมทศยานามของข้าพเจ้าตั้งแต่จำความได้ก็มีเพียงหลวงพ่อเท่านั้นที่คอยชุบเลี้ยงข้าพเจ้ามาตั้งแต่ยังเล็กจนอายุของเรานั้นครบบวชหลวงพ่อท่านจึงได้บวชจึงได้สอนวิชาความรู้ต่างๆนานาให้ส่วนตัวเราเองนั้นพ่อแม่จะเป็นใครก็ยังไม่รู้อ้าวหลวงตาครับนิมนต์ครับหลวงตาหลวงตาและหลวงพ่อหลวงพ่อเจริญพรโยมไปรับปัจจัยก่อนอนุโมทนาสาธุญาติโยมที่ร่วมกันทำบุญด้วยขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะเห็นหลวงพ่อเป็นหลวงตาเสียได้ต้องขออภัยด้วยครับทุสยันหลายปีผ่านมาเจ้าโตเป็นหนุ่มขึ้นเก่งทั้งวิชาการต่อสู้ที่อาตมาให้เจ้าได้ล่ำเรียนวิชาต่อสู้ก็เพราะว่าอาตมาหวังจะให้เจ้าเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงไปเป็นทหารให้กับองค์พิษณุราชณบัดนี้คงถึงเวลานั้นแล้วที่อาตมาจะส่งเจ้าเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงของพิษณุราชเพื่อให้เจ้าไปเป็นทหารถ้าเป็นความต้องการของหลวงพ่อแล้วเราก็เสร็จก็จะหมั่นทำตามแต่ว่าก่อนที่เจ้าจะไปอาตมามีสิ่งจะตักเตือนแล้วก็ให้เจ้าได้จำเอาไว้ในใจของเจ้าเสมอว่าองค์พิษณุราชเป็นผู้ให้ชีวิตเจ้าถ้าหากเขาไม่ให้ชีวิตเจ้าเจ้าก็คงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเจ้าได้เข้าไปเป็นทหารของพิษณุราชก็ขอให้เจ้าจงจำเสมอว่าเจ้าจะต้องสละชีวิตให้กับพิษณุราชได้ทุกเมื่อคอยปกป้องดูแลเขาด้วยชีวิตของเจ้าจงจำเอาไว้ครับหลวงพ่อถ้าฉะนั้นสิทธิ์กราบลาหลวงพ่อเลยก็แล้วกันเมื่อสิ้นคำหลวงพ่อเรานั้นก็จะไปทำเพื่อแผ่นดินถิ่นอาศัยจะมีให้เกิดเรื่องเจ้าจงไปเป็นทหารไปต่อตาอ่านคนผิดมีทั้งสติความคิดเราใช้ชีวิตต่อเนื่องไปช่วยองค์พิษณุราชดูแลชาติบ้านเมืองถ้าหากมีโอกาสแล้วเราก็เสร็จจะกลับมาเยี่ยมเยียนหลวงพ่อนะครับจงจำไว้เสมอว่าองค์พิษณุราชเป็นผู้ให้ชีวิตเจ้า